สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมานะครับรีวิวนะครับข้าวกล่องของเซเว่นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อ Easy Go เป็นข้าวเหนียวไก่ย่างจิ้มแจ่วนะครับมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วก็ลองดูนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของเวฟเนี่ยพี่ค่อนข้างจะแปลกใจตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นข้าวสวยเนี่ยมันเวฟค่อนข้างที่จะนิ่มนะแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวเหนียวพี่อันสงสัยว่ามันจะได้หรือเปล่าก็เลยลองซื้อมาชิมดูนะครับเพราะว่าการเวฟข้าวเหนียวกับเวฟข้าวเจ้ามันต่างกันเนาะก็อยากจะดูนะครับว่าคุณทำได้ดีหรือเปล่าเพราะความอร่อยของข้าวเหนียวจริงๆคือความนุ่มซึ่งส่วนมากเราได้มาจากการนึ่งนะครับก็เลยอยากมาลองชิมว่าถ้าเวฟเนี่ยข้าวเหนียวตัวนี้มันจะอร่อยไหมโอเคครับอ่านส่วนประกอบของตัวนี้นะครับว่าเขาให้อะไรกันบ้างตัวนี้เป็นข้าวเหนียว 55% ไก่ให้เยอะนะ 34% อะไรเนี่ยเครื่องปรุงรสนะครับ 9% โอ้โหแล้วก็วงเล็บนะครับกระเทียมรากผักชีนะครับ 2% ในส่วนประกอบของน้ำจิ้มแจ่วเฮ้ยน่าประทับใจนะครับน้ำจิ้มแจ่วเป็นน้ำปลา 15% น้ำตาลปี๊บ 12% มะนาว 8% หอม 6.5% ซีอิ๊ว 5% พริกขี้หนูป่น 4% น้ำตาล 2% ผักชีฝรั่งผสม 1.2% แล้วก็ผักชี 1.5% นะครับซึ่งถ้าเกิดอ่านตัวประกอบเนี้ยน้ำจิ้มแจ่วน่าจะอร่อยนะเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงเยอะโอเคครับเราก็จะมาดูว่ามันจะอร่อยตามชื่อหรือเปล่าอุ้ยแกะมาว้าวว้าวว้าวนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยข้างบนนะครับเป็นน้ำจิ้มแจ่วตัวนี้เป็นข้าวเหนียวตัวนี้เป็นไก่ย่างเอ้ยอย่างแรกที่ต้องชิมนะครับคือข้าวเหนียวเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยถ้าเกิดมันไม่นิ่มเนี่ยมันจะทำให้ตัวอื่นไปไม่ได้นะครับเฮ้ยนิ่มด้วยเว้ยมันก็ได้ตามมาตรฐานไมโครเวฟทั่วไปนะครับคือมันจะมีความแข็งอยู่นิดนึงถ้าเกิดใครเอาอะไรเข้าไปในไมโครเวฟแล้วอย่างเช่นพวกข้าวไปเวฟเนี่ยรู้เนี่ยมันจะมีความแข็งนิดนึงพูดง่ายๆก็คือว่าตัวเนี้ยกับข้าวเหนียวอ่ะถ้าพี่จะเลือกได้นะเอาของพี่อันเลยนะพี่พูดตรงๆเลยนะพี่จะไปซื้อข้าวเหนียวที่เขาเพิ่งนึ่งมามันจะอร่อยกว่าเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันมีความแข็งนิดนึงแต่ข้าวเหนียวที่เรากินอ่ะจากนึ่งที่ซื้อตามร้านเนี่ยมันไม่มีความแข็งอย่างนี้นะครับเนี่ยกินไป3คำนะมีความแข็งอยู่นิดนึงซึ่งข้าวเหนียวมันควรจะนิ่มอ่ะถ้าเกิดคนกรุงเทพไม่รู้นะครับคนกรุงเทพอาจจะเจอแข็งอย่างนี้ถนัดมั้งแต่ว่าคนต่างจังหวัดเรากินข้าวเหนียวเนี่ยจะนิ่มตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยคือให้คะแนนข้าวเหนียวก็แบบว่าอ่ะต้องเข้าใจมันเป็นของเวฟอ่ะแต่ถ้าเกิดพี่เลือกได้พี่ก็ไปซื้ออ่ะโอเคคราวนี้มาชิมไก่นะครับไก่นี่ไก่จะเป็นอย่างนี้กินไก่ย่างหอมนะอย่างแรกต้องมาชิมไก่ย่างเปล่าๆก่อนนะครับว่าเฮ้ยรสชาติเป็นยังไงก็ธรรมดาครับย่างได้ทั่วไปแต่ว่าก็จะมีรสชาติของเครื่องเทศออกมานิดนึงเพราะตรงนี้ข้างบนเนี่ยเขาใส่เครื่องเทศพวกพริกไทยเข้าไปด้วยก็ได้ตามมาตรฐานไม่ได้ถึงกับว่าประทับใจอะไรมากก็หาซื้อตามข้างทางได้รสชาติไม่ต่างกันคราวนี้มาดูนะครับไฮไลท์น่าจะเป็นแจ่วนะน้ำจิ้มแจ่วอร่อยไหมนี่จิ้มน้ำจิ้มแจ่วมาอย่างนี้นะครับตึ๊บนี่โอเคมาชิมกันคือไอ้ตัวเนี้ยเนื่องจากถ้าเกิดเราใช้มาตรฐานของน้ำจิ้มแจ่วของอีสานนะครับเป็นหลักเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถือว่ามีความจางไปคือยังไม่ค่อยมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะที่อันให้ดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะหยดลงไปเป็นทางได้แต่ว่าถ้าเกิดน้ำจิ้มแจ่วของที่อีสานเขาทำนะมันจะมีความข้นความเขาเรียกว่าเนื้อเยอะกว่านี้ตัวนี้มันออกเป็นคือแบบมีส่วนที่เป็นน้ำมากเกินไปหน่อยก็คือน้ำจิ้มแจ่วของอีสานนะมันจะมีความรสชาติเหมือนคล้ายๆเหมือนกับพริกเผาด้วยนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเนื้อที่เป็นข้นอยู่ด้วยและที่สำคัญรสชาติก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรด้วยคือโอเคครับก็วิจารณ์กันตรงๆเนาะก็ให้ตามมาตรฐานแหละเพราะตัวนี้มัน39 บาทเราก็ได้ของตามราคามาตรฐาน39 บาทนะครับก็ข้าวเหนียวแข็งไปนิดนึง
ก็พี่ฮันเลือกซื้อได้พี่ฮันก็ไปซื้อข้างนอกรสชาติไก่เนี่ยก็คือเหมือนกับไก่ข้างทางก็คือสามารถแทนกันได้อะซื้อตรงนี้หรือซื้อข้างทางรสชาติไม่ได้ต่างกันมากน้ําจิ้มแจ่วมันจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่คือคุณเขียนตรงไอ้เนี่ยเหมือนกับน้ําจิ้มแจ่วมันเด่นนะครับมันสู้บางเจ้าไม่ได้เยี่ยนๆไปกินอ่ะมันมีร้านแนะนําอ่ะของจังหวัดเนี่ยที่เขาไปกินเนี่ยเฮ้ยน้ําจิ้มแจ่วนั้นมันอร่อยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปกินนะครับน้ําจิ้มแจ่วที่มันเป็นระดับ5ดาวท็อปของจังหวัดอยู่แล้วมั้งของดีประจําจังหวัดอยู่แล้วมันก็เลยแบบเจอไอ้พวกแบบธรรมดามันก็เลยไม่อร่อยเพราะว่าถ้าเกิดเรากินของที่มันระดับพรีเมียมนะครับแล้วมันเรามากินของธรรมดามันก็จะอร่อยยากครับอันนี้ก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วล่ะก็ไม่ใช่ไม่อร่อยนะเพียงแต่ว่ามันไปกินของร้านที่อร่อยกว่าแล้วมันรู้สึกแบบธรรมดารวมถึงรสชาตินี้ก็ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นก็โอเคครับถือว่าทำใช้ได้ครับอิติโกให้ผ่านอยู่ก็คือได้ตามมาตรฐานกับราคาเท่านี้ถ้าเกิดราคา39บาทคุณทำรสชาติเท่านี้ก็คือว่าเฮ้ยก็ถือว่าได้ราคาอยู่มันก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานราคา39บาทนะครับโอเคให้ผ่านอยู่โอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม